คามาแอบส่องหอยเจดีนี่เห็นไหมหอยเจดีนี่ตัวเล็กๆออกตอนกลางคืนหากินตอนกลางคืนหอยเจดีมากัดกินต้นผักของเราต้นนี้ตายแล้วนี่เหี่ยวตายแล้วนี่ดูนี่นี่หอยเจดีกระถางสวิตช์ชาร์จใช่ไม่มีกระถางสวิตช์ชาร์จไม่มีหอยเลยแต่กระถางนี้มีหอยเจดีแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกระถางอื่นกันมีไม่ค่อยเยอะแต่มดนะมดเจ้ามดดำนี่มดดำเยอะเลยนี่กระถางนี้นี่มีอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะตั้งแต่เราเอาเปลือกไข่นะนี่เห็นไหมตั้งแต่เราใช้เปลือกไข่มาโรยรู้สึกว่าจะมีแต่บางตาเนาะมีแต่ว่าน้อยนี่อยู่ด้านในนี่อุ้ยเยอะเลยนี่ดูกำลังกินอยู่เลยนี่โอ้โหนี่กำลังกัดกินใบเลยนี่หลักฐานคาตาดูดูนู่นนี่ก็มีนี่มาแอบกัดกินใบส่วนด้านล่างก็มีเจ้ามดนี่มดเยอะด้านล่างก็มดเยอะไปดูกระถางอื่นกันกระถางนี้ก็มีเหมือนกันดูนี่หอยเจดีเราดูสิทำอะไรอยู่เนี่ยโหมีอยู่นะแต่ว่ารู้สึกบางตานะแต่ก่อนเยอะกว่านี้เพราะว่าเราเอาเปลือกไข่มาโรยไม่ได้โรยทุกกระถางโรยเป็นบางกระถางเนาะอุ้ยหลักฐานคาตาเลยนี่หลักฐานคาตาเลยดูดินี่เฮ้ยว่าแล้วเชียวทำไมพืชผักของเราไม่ค่อยโตลงมาอันนี้กวางตุ้งฮ่องเต้กวางตุ้งฮ่องเต้ก็ยังไม่โตเลยดูโดนเจ้าหอยมาแอบขโมยกินกระถางโหระพา
กระถางไม่มีHow are you? Good. ตั้งแต่ว่าเปลือกไข่โรยหายไม่มีแล้วนี่เปลือกไข่ได้ผลจริงๆ so she said rigid the whole look standing thing ใช่ตั้งแต่เอาเปลือกไข่แล้วก็ถุงชาเนี่ยมาใส่ในกระถางมดแล้วก็หอยทากไม่ค่อยมีนะมีก็คือส่วนน้อยมากๆอ่ะเปลือกไข่นี่ก็คือได้ผลอยู่นะอาจจะไม่ได้แบบ 100% แต่ว่า 70% ได้แหละจากเมื่อก่อนนะหอยทากหอยเจดีเนี่ยคือกระถางหนึ่งกระถางละ100กว่าตัวตอนนี้เริ่มจะแบบบางๆตาแล้วมีอยู่แต่มันก็มีน้อยเนาะนี่ถุงชาคือดีมากอ่ะYou know, it's a big cannot eat. I want to try.